สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุภสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะพอดีมื้อนี้เนาะเฮากะมาอัปเดตเกี่ยวกับการสร้างหัวการแปลงหัวให้กับทางครอบครัวนางหยัดเนาะเป็นมื้อที่2พี่น้องมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้หั่นเฮาบ่สามารถดําเนินการสร้างหัวการแปลงหัวให้กับทางนางหยัดต่อได้เนาะพี่น้องเนาะเนื่องด้วยเหตุที่ว่าเฮาบ่สามารถแก้แห่แก้ทรายเข้ามาเทใช้คุมตัวนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะก็จําเป็นต้องได้หยุดไปเนาะก็บ่ฮู้ว่าอีกจักมือเฮาจึงสิลงมือเฮ็ดต่อได้เนาะคือแบบรถเขาเจ้าบ่สามารถเข้ามาได้นะเนาะพี่น้องเนาะนี่สภาพเส้นทางเนาะเดี๋ยวสิท้ายให้เบิ่งคักๆเนาะที่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นล่ะเนาะก็แบบเอาผู้ที่ว่าเขาเจ้าแก้หินแก้ทรายมาเบิ่งน่ะเขาว่าโอ้ทางแบบนี้นี่เขาเจ้าบ่กล้ามาก็เลยว่าบ่ได้เอาแฮเอานั้นมาใช้เนาะพี่น้องนะความจริงตามแผนเนาะนี่มื้อนี้นี่สิเป็นมื้อที่ว่าเอาเสาลงให้มันครบแล้วก็เทปูนเทนั่นใส่ตีนมันเนาะแล้วก็มื้ออื่นนี่ก็สิเอาตะนางมาใช้พี่น้องแต่ว่าก็มันบ่เป็นไปตามแผนเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เป็นไปตามแผนของเฮาเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนพี่น้องก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็บ่ค่อยเอื้อมหน่วยเนาะมื้อวานนี่ก็ฝนตกเด้รถเพิ่นเอาเสามาให้เฮาก็ค่าอยู่หั่นแล้วก็มื้อนี้เอาเจ้าของรถที่ว่าแก้หินหั่นมาเบิ่งเพิ่นก็ว่าโอ้บ่กล้าสิมาหยั่นรถเพิ่นสิค่าเนาะเดี๋ยวสิเป็นแนวใดสิลองถ่ายให้กับท่านผู้ชมเบิ่งเนาะว่าสภาพเส้นทางนี่มันเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะนี่นะท่านผู้ชมก็พอดีเวลาที่เฮามานี่ก็เห็นชาวบ้านเขาจะมาหาบเอาน้ําอยู่นี่ไปใส่เนาะย้ำแรงเนาะพี่น้องเพิ่นก็มาหาบเอาน้ำอยู่นี่ไปใส่นี่นะก็ใส่อยู่เนาะแต่ว่ายังบ่ทันใส่แท้เถอะนะเพราะว่ามันเฮาหากระเจาะแล้วใหม่ๆพี่น้องดูดน้ำดูดนั่นก็ยังบ่ทันได้นั่นเนาะนี่บัดนี้มาเบิ่งทางของเฮาพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้แหละคือจุดที่ว่ารถที่ว่าเพิ่นแก้เสามาเมื่อวานเนาะค่าพี่น้องนี่เสาที่เพิ่นแก้มา60ต้นเนาะเพิ่นมาค่าอยู่นี่แหละเป็น 2-3 ชั่วโมงเพิ่นพี่น้องบ่ได้ออกเนาะแล้วก็เพิ่นเอารถไถมาเหยียบรถไถก็สัมผัสไปเหยียบเพียกพักของนางหยัดหั่นตื้มเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็ทางนี้นี่คือแบบข้าพเจ้าก็อยากเล็งให้มันแล้วไวที่สุดเนาะเพราะว่ายังมีบ่อนอื่นๆอีกที่ว่าจะต้องได้ไปนะแต่ก็บ่ได้แล้วจักเทื่อพี่น้องเป็นเดือนปลายแล้วเนาะสําหรับครอบครัวของนางหยัดนี่นี่สภาพเส้นทางพี่น้องคือแบบโอ้โทษพี่น้องนี่นะเจ้าของรถเพิ่นมาเห็นแล้วเพิ่นบ่กล้ามาเลยพี่น้องเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางมันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเนาะนี่เนาะเส้นทางพี่น้องฝนตกแล้วมันล้มหมดเลยเนาะตอนทําอิฐนี่ก็ดีๆอยู่พี่น้องตอนที่ว่าเฮายังบ่ทันได้มาแปลงเฮือนให้กับนางหยัดน่ะแต่ว่าเวลาที่ว่าฝนตกแล้วก็รถเย็บไปเย็บมาก่ะทางมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะอ้อโทษๆๆพี่น้องนะนี่แหละเนาะนี่เสาที่เฮาเอาลงตอนนี้ก็เวลาไกลๆสิค่ำแล้วแหละพี่น้องนี่เสาที่เอาลงนี่ทั้งหมด3ด่านแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านนั้นนะพี่น้องเนาะคือเอาลงหมดทั้ง3ด่านแล้วนั่นแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วงหัวแรงแล้วพี่น้องนี่ชาวบ้านเพิ่นก็มาลุกแต่ไฮแต่สวนมาแหละเปหันเปนี่มานะนี่นี่เนาะเพิ่นเปฟื้นมาลูกไห้มาดิเนาะเพิ่นหาก็ลูกแต่ไห้มาเบิ่งแดดในของหันมีอ่ะมือเฮ็ดมือฝ่ามือ
โอ้คือว่าเอาไปใช้แมงใช้นั่นฮู้นะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเบิ้งสวนเพิ่นพี่เนาะเนาะนั่งญาติเพิ่นบ่ได้อยู่นํามื้อนี้นะจักเพิ่นออกไปลิ้นใส่พุ่นแหละนี่เนาะนี่พักบ่งพี่น้องเริ่มขึ้นเริ่มงามมาแล้วเนาะนี่นะนี่อันนี้เป็นพักกาดแล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นสลีนะพี่น้องเป็นสลีเป็นมักทัวพี่น้องโอ้กันไงขึ้นมาทุกมือแล้วนี่เนาะเริ่มเขียวเริ่มงามแล้วพี่น้องเนาะนี่ย้ายขึ้นมาทุกมื้อแล้วแหละพี่น้องเนาะนะชาวบ้านเพิ่นก็มารับน้ําไปใส่พี่น้องยามแรงๆเนาะถ้าหากว่าเฮามายามอันนั้นนี่ก็อาจสิเห็นคนมาใส่น้ําหลายกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เห็นดาบคน2คนพี่น้องเนาะเพิ่นมารับน้ําไปใส่นี่นะท่านผู้ชมเฮือนของนางยัดมื้อนี้นี่เฮามาบ่พอเพิ่นเนาะสงสัยเพิ่นคือสิออกไปลิ้นหาชาวบ้านแถวนี้ล่ะเนาะมาบ่พอเพิ่นพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็คือมาแจ้งข่าวกับท่านผู้ชมเนาะว่าการสร้างหัวหรือว่าการแปลงหัวให้กับทางนั่งยัดนี่อาจสิได้โจ๊ะไปจักระยะนึงเนาะเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางมันเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็เฮาก็บ่สามารถแก้หินแก้ทรายเข้ามาได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะโตบ่อนน้ําบาดาลของเฮานี่นะพี่น้องเนาะโตอุ้งน้ํานี่นะเฮาว่าสิเอาปูนมาเททึบหน้านี่แล้วก็มาแปลงเฮือนใสแล้วก็เอาแผงมาติดเอาไดมาลงเนาะตัวนี้ก็คือยังบ่ทันได้เฮ็ดพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่สามารถสิแก้เสาแก้หินแก้ทรายมาได้เส้นเดียวกันมันสภาพเส้นทางมันเป็นแบบที่ได้ท้ายให้กับท่านผู้ชมเบิ่งหั่นแหละเนาะกะเฮาอาจสิได้โจ๊ะการดําเนินตอนนี้ไปก่อนจักระยะนึงนะพี่น้องเนาะรอถ่าซ้ําซ่าให้หนทางนี่มันแห้งมันนั่นแล้วก็เอาคนแก้หินแก้เสาเขาเจ้าหันมาเบิ่งถ้าเขาเจ้าว่าโอ้มาได้แล้วกะจึงสิได้เริ่มดําเนินการต่อนะพี่น้องเนาะกะสําหรับคลิปนี้กะสิบ่มีหยังหลายมาแจ้งให้กับทุกๆคนรับรู้นํากันเนาะว่าสําหรับเพื่อนของนางยัดนี่แม่นเฮาอาจจะได้ไปสัวข้าวจักมือ2มือหรือว่าอาชีพดนกว่านั้นก็รอชมรอติดตามน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนั้นก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี